วันนี้ผมจะพาไปดูเทคนิคการเทรดเดลต้าไดเวอร์เจนเทรดยังไงพาไปดูกันเลยครับถ้าใครเคยเทรด Divergent แล้วนะครับกับ Indicator เทคนิคมันจะคล้ายๆกันเลยเราเข้าไปดูใน US 30กันแล้วเราเพิ่ม Indicator อีกตัวหนึ่งเข้าไปเช่น RSI Setup ตรงนี้สามารถเป็น Divergent ได้ไหมดูครับจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้ดูนะครับถ้าเราวาดตีเส้นปกติแล้วราคาจะต้องเอียงขึ้นเนาะก็คือ Indicator จะต้องเอียงขึ้นเช่นแบบนี้นะครับนี่เอียงขึ้นไปอย่างนี้แล้วนี่นะครับเป็นการมอง Divergent ราคาลงใช่ไหมนะครับนี่แล้ว Indicatorขึ้นนะครับคือจุดนี้นี่คือการเทรด divergent ที่ใช้ indicator RSI หรือว่า stochastic หรือว่า MACD indicator พวกนี้นะครับใช้มอง divergent ได้ดีมากเลยครับแต่ทีนี้เราจะเข้าไปลึกซึ้งกว่านี้เราจะไปใช้ volume ในการเทรด divergent ด้วยกันเข้าไปดูกันเลยครับการมอง divergent กับ volume นะครับมีจุดนึงที่สำคัญมากเลยนะครับมันจะต้องเป็น divergent ที่สลับทางกันครับก็คือราคากำลังจะขึ้นต่อสร้างหายขึ้นไปใหม่แล้วเดลต้าจะลดปริมาณลงครับนี่เป็นจุดชัดเจนมากๆเลยตรงนี้เนาะตอนที่ราคาทองครับพุ่งขึ้นมาครับเดินทางขึ้นมากับเดลต้าที่เป็น positive delta จนมาถึงเส้นศูนย์กลางของเดลต้านั่นเองนะครับแล้วจุดนี้แหละครับนี่จุด high 2จุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้คือเดลต้าจะลดปริมาณลงนะครับแต่ไฮไฮยังถูกสร้างอีกรอบหนึ่งได้อยู่นี่แหละครับจุดนี้แหละคือจุดที่เป็นจุดรีเวอร์ซัลของเทรนด์จุดหมุนเวียนของเทรนด์เลยนะครับนี่จุดนี้แล้วก็มีเบียริชโมเมนตัมเข้ามาโจมตีในลอนดอนเซสชันนั่นเองแล้วก็ตลาดก็ลงอย่างแรงเลยครับในตอนก่อนสิ้นปีนะครับนี่ทองคำแล้วก็ทองคำก็ลงต่อเนื่องเลยนะทีนี้ไม่มีขึ้นใหม่เลยครับแล้วจุดนี้แหละครับคือจุด divergent ที่เปลี่ยนทิศทางของทองคำนะครับก่อนที่จะสิ้นปีพอดีเลยวันที่28นะครับเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ปรับราคาลงอย่างต่อเนื่องเลยคลิปนี้ได้สปอนเซอร์มาจาก All in One Vantage Trading App เทรดเหมือนมือโปรกับสเปรดที่ต่ำ leverage มากถึง 1,000 ต่อ1กระจายความเสี่ยงของคุณด้วยการเทรดมากกว่า 1,000 instrument รวมถึงดัชนีตลาดยอดนิยมมากกว่า25รายการเช่น DJ 30 Nasdaq และ DAX 50เทรดดัชนีเหมือนมือโปรกับ Vantage App Trade Smarter กับ Vantage สมัยนี้ Forex เป็นผลิตภัณฑ์ในการซื้อขาย CFD ที่มีการรู้จักกว้างขวางแต่มีทางเลือกมากมายสำหรับเทรดเดอร์การมาเทรดดัชนีกำลังได้รับความนิยมในฐานะช่องทางการลงทุนด้วย Forex คืออะไรการเทรด Forex เป็นการเทรดเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบราคาระหว่าง2สกุลเงินเรามาลองมารู้จักกันว่าความแตกต่างกับดัชนีกับ Forex แตกต่างกันยังไง Forex เป็นการเปรียบเทียบราคาระหว่าง2สกุลเงินเทรดเดอร์เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินและคู่สกุลเงินที่เรารู้จักกันหรือว่าเราเรียกว่า Major Currency ก็คือยูโรยูเอสดอลลาร์เงินปอนด์ยูเอสดอลลาร์หรือว่า UJ US Dollar Japanese Yen อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเทรดกับดัชนีนั่นเองก็คือ Index Trading หมายถึงกลุ่มหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายสาธารณะเขาทำหน้าที่เป็นภาพรวมทางการเงินซึ่งจะสะท้อนถึงผลดำเนินการของกลุ่มตลาดตัวอย่างเช่น SP 100 Nasdaq หรือว่า DAX 50ความแตกต่าง Forex กับดัชนีมี3ด้านเรามาเปรียบเทียบ Forex กับดัชนีกันดู1ประเภทสินทรัพย์ Forex จะเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินดัชนีจะครอบคลุมกลุ่มหุ้นและสินทรัพย์อันที่2ก็คือ Market Hour เวลาทำการของตลาดไม่เหมือนกัน Forex ตลาดจะวิ่งตลอด24ชั่วโมงครับ5วันต่อสัปดาห์ดัชนีโดยทั่วไปจะเป็นไปตามเวลาทำการของตลาดหุ้นซึ่งมักจะเปิดในช่วงเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนอันที่3ที่แตกต่างกันก็คือ Forex จะได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจของธนาคารกลางดัชนีจะตอบสนองต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงในดัชนีในตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันเกิน6ล้านล้านดอลลาร์แล้วรู้ไหมครับว่านวัตกรรมของดัชนีตลาดหุ้นแรกคือ Dow Jones Industry Average สร้างขึ้นโดย Charles Dow ในปี1896และในตอนแรกก็ประกอบด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเพียงแค่12แห่งเท่านั้น
สรุปนะครับ Forex และดัชนีมอบโอกาสที่แตกต่างให้กับนักเทรดการทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างประเภทสินทรัพย์เวลาทำการของตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน Advantage เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการสำรวจและมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่หลากหลายรวมถึงดัชนีต่างๆนานาที่เราสามารถเทรดได้ No one is born a traderBe reborn a trader. Trade smarter. Advantage. ถ้าเราดูมุมมองจาก order floor นะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุด high ที่เหมือนว่ามันจะลงใช่ไหมเหมือนราคาจะลงตรงนี้เนาะนะครับแล้วราคาก็ยังพุ่งขึ้นไปต่อจนกว่าเดลต้าของเราจะอ่อนตัวลงนะครับจุดนี้ตอนที่เขาเกาะตัวกันอยู่นะครับเราซูมเข้าไปดูสิครับเนาะเราซูมเข้าไปดูสิว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรข้างในนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั่งเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเดลต้าไดเวอร์เจนต์กำลังเกิดขึ้นแล้วเนาะราคากำลังป่วยหนักเลยนะครับแล้วมาดูครับข้างในนี้มีอะไรน่าสนใจไหมไดเวอร์เจนต์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในช่องนี้แหละเนี่ยในเอเชียเซสชันเนี่ยครับเอเชียแล้วก็ข้ามมาลอนดอนเซสชันนะครับถามว่ามันมีบิ๊กลิมิตออเดอร์เข้ามาไหมนะครับมี strong limit เข้ามาไหมครับมีจุดหนึ่งจุดนี้ครับตรงนี้เนาะ101ตรงนี้นะครับแล้วก็มี imbalance เข้ามาตรงนี้เป็นการผลักดันแล้วก็ break structure เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ BOS แล้วในช่วงนี้แหละครับใน time frame 30นาทีมองดูไม่ค่อยมีนะนะครับเขาแค่เป็นการ slow down ของราคาก่อนสิ้นปีนะครับมี passive seller เข้ามาจำนวนหนึ่งตรงนี้นะครับที่ปลายเลยนะครับนี่ passive seller เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับคือจุดเริ่มต้นของการ absorb ก็คือการ absorb ของราคาเกิดขึ้นแถวๆนี้นะครับแล้วราคาก็เริ่มปรับปริมาณลงนะครับด้วย strong limit seller ตรงนี้เนาะที่ผลักดันแล้วดูเดลต้าครับทีนี้ดูค่าเดลต้าตรงนี้เทียนตรงนี้30นาทีตรงนี้ปกตินะครับบวกอยู่ที่ประมาณใช่ไหม100 200เนาะนี่ขึ้นมา450แล้วก็ติดลบไปทันทีเลยนะครับตอนที่ตลาดลอนดอนเปิดติดลบไป 1,072 ภายใน30นาทีคือมีการเซลล์ออฟอย่างแรงเลยนะครับตรงนี้นี่ก็คือการมองไดเวอร์เจนต์บวกเข้าไปกับไทม์เซตอัพกับการเทรดกับออเดอร์ฟลอร์นะครับแล้วราคาก็ไม่ขึ้นใหม่อีกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาปรับราคาลงปั๊บแล้วราคาก็ไม่หมุนเวียนขึ้นมารีเจ็คไม่พยายามที่จะมีการเบรกไฮขึ้นมาอีกรอบนึงเลยครับในสิ้นปีเนาะก็ข้ามปีไปราคาก็อยู่ต่ำตลอดเลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ตามผมไปเรื่อยๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วมาเจอกันในไลฟ์เซสชั่นแล้วขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมเทรดเดอร์ไมค์เจอกันในสนามจริงครับสวัสดีครับใครที่สนใจอยากจะเรียน Order Flow Online Course นะครับสามารถทักเรามาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม Discord ที่เทรด VIP 3วันในสัปดาห์นึงแล้วก็สอนในการอ่าน Delta Divergence สอนในการอ่าน Order Flow Footprint แล้วก็การเทรดกับรายใหญ่ติดตามนะครับ